ชีวิตต้องคิดให้มันเป็นเรื่องเข้าสู่รายการตลกโอกาสเจอกันอีกแล้วเสาร์เที่ยง50เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะทุกวันเสาร์เจอพวกเรา7คนนี้แน่นอนกับรายการดีๆแบบนี้ตลก6ฉากถูกต้องฮะความสนุกความฮารออยู่เยอะแยะมากมายครับเป็นอะไรเป็นอะไรเจอเลยเฉยๆพื้นมันลื่นแค่นั้นแหละโอยแต่ของเราจริงจังนี่ถึงวัวกระทิงเลยร้ายไงกระทิงเปลี่ยนร้ายนี่แหละเข้าถึงเรื่องร้ายๆเลยพี่อะไรน้องตุ๊กกรีฝนไปกินถามเลยว่าในแต่ละคนอาจจะเคยดูละครดูการ์ตูนดูนั่นดูนี่มาส่วนใหญ่มีพระเอกนางเอกในใจมีพระเอกมีนางเอกมีตัวรองมีตัวเสริมตัวประกอบเยอะแยะมากมายถามทุกคนเลยว่าทุกคนมีตัวร้ายในดวงใจหรือเปล่ามีตัวร้ายไหมน้ำดัชกรโอ้โหสมัยเด็กๆเลยไอ้หนวดโอ้แต่ตัวจริงแบบว่าเป็นคนที่น่ารักตัวร้ายที่เกลียดที่แบบว่าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นเลยนะถ้าก่อนหนังไทยทุกแต่ไม่ต้องเกลียดก็ได้อาจจะชอบเขาเป็นตัวร้ายในดวงใจไงสำหรับหนูเนี่ยตัวร้ายที่แบบรู้สึกว่าหนูกลัวมันมากคือไอ้อะไรก็แล้วซักกี้หรืออะไรตุ๊กตาผีอ่ะอ๋อซักกี้แค้นฝังหุ่นชายเพลมันตายยากมากอ่ะอะไรนะดูเก่งๆนะเดี๋ยวหนูไปยืนดีกว่าตาตัวร้ายในดวงใจของแอนเขาพี่กลัวอะไรตัวเดียวกันเพราะผมชอบโดเรมอนแต่แอนนี่เขาจะมีเอกลักษณ์คือร้ายไม่สุดแล้วก็ร้ายไม่ได้แบบว่าร้ายไม่โง่โง่สังเกตไหมว่าร้ายขนาดไหนก็ยังไม่เลิกคบอุบุตรไปจับใช่หมายถึงชอบนะตัวร้ายเนี่ยเราไม่ได้เกลียดชอบผมดามดัชกรแล้วก็พ่อเกชาเปี่ยววิถีเอ้ยใครกูร้อนที่ชอบอย่างเงี้ยเฮ้ยกูยังยัดเยียดความหัวให้กลับมึงใครที่อยู่บางแสนอะบางแสนที่บางแสนเออผมชอบคนนี้แหละพี่พบภูมิโยลิศเลือดชายคนนี้ชอบคนนี้แค่เพราะคนนี้ชอบคนนี้น้องชอบใครน้องชอบใครหนูโจ๊กเกอร์อ๋อตัวเจ้าแบทแมนแบทแมนใช่หรือว่าโจ๊กเกอร์มันแบบตอนแรกพี่ไม่ตอบสักทีคือใช่ป่ะรู้สึกพูดถึงตัวร้ายร้ายแต่ว่าร้ายแบบน่ารักไงเนี่ยชอบใจแอนเกลียดไม่ลงแต่ก็ชอบแต่ว่าพี่เหมือนน้องสาวเขาอะใจโกรธ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 หนู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 เออเดี๋ยวพระเอกออกแล้วเพลงออกแล้วเออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวกันสนุกไหมล่ะเออคุณครับครับนี่มันโรงหนังนะครับคุณอ๋อก็ใช่สิครับโรงหนังครับโรงหนังเนี่ยค่ะเขามีกฎห้ามเอาสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะเข้าไม่ได้นะคะใช่ครับอ๋อนี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงค่ะนี่ผมเป็นคนเลี้ยงเองครับทราบครับแต่ว่าทางเขาเรียกว่าอะไรมารยาทนะครับมารยาทนะครับคือไม่ควรนะครับไม่ควรคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการที่ผมจะนำหมาไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับมีความผิดนะฮะหรือคุณกำลังละเมิดสิทธิของผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมฟ้องไปทางองค์การนาโต้หรือจะเป็นองค์การที่เกี่ยวเรื่องของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหพวกคุณใส่หมวกมาได้แล้วฮะติดคุกหัวโตแน่ๆนะครับผมแต่ว่าคุณคะคือครับยังไงมันก็ห้ามนะคะผมไม่อยากเอางี้กันถ้าเกิดผมโทรศัพท์กิ๊กเดียวนะพวกคุณไม่ได้ดูหนังนะฮะอยากทำอะไรก็ทำแล้วกันพี่เนี่ยคุณพูดดีผมไม่ยุ่งละตัวเองแต่ว่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวไปยุ่งกันเนี่ยเขาไปฟ้องขึ้นมาเราจะเสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรมินิใจเย็นลูกใจเย็นนะป่าเข้ามาได้ยังไงครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลูกชายหน้าเหมือนพ่อเลยนะครับแหมจะบอกผมหน้าหมาล่ะครับเป็นคนรักสัตว์ล่ะครับครับสามตาครับแต่ผมเห็นมี2ตาไม่ชื่อสามตามันเป็นพันปักฮะผมก็เลยเรียกมันสามตาครับผมหยอกครับเอ๊ะคือมันติดกันไปไหนต้องไปด้วยครับโอ้ไปเรียนก็ไปผมเหมือนกันไปไหนต้องไปด้วยกันไปด้วยกันตลอดแต่บอกคุณก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันผมเลี้ยงสัตว์ครับผมแต่ผมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ครับผมอ๋อครับผมกระรอกป่ะกระรอกป่าใหญ่กว่านั้นครับใหญ่กว่ากระรอกครับผมแต่พ่อกระรอกคุณรู้ตอบเพราะปู่กระรอกเลยครับไอ้คุณนี่ตลกกันนอกจากรักสัตว์แล้วก็ตลกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเด็กๆผมเคยรักเล็กขโมยน้อยก็เลยขึ้นมาก็เลยรักสัตว์รักสัตว์นะครับครับผมโอ้อกเดียวกันครับผมฮะผมวันนี้ผมเอามาด้วยชื่ออะไรฮะน้อยนาเอ๋อยากเห็นตัวเป็นๆจังเลยว่าจะน่ารักเหมือนกับสามตาหรือเปล่ามาแล้วครับเสียงใหญ่มาแล้วฮะใส่ตัวนิดเดียวหมาได้ไงวะเนี่ย
ลูกสาวลูกสาวน้อยนาช้างครับผมช่วยทักถุงวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยโอ้กินเลี้ยงช้างเหรอครับเนี่ยครับโอ้ยน้อยนาน้อยนาไม่เอาลูกถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละ50ครับกินลูกนึงโอเคลูกนะพ่อมือพ่อมันกับช้างหยอกกันเหรอครับครับลูกสาวลูกสาวคุณครับคุณเอาช้างมาได้ไงเนี่ยแต่คุณจะเอาหมาเข้ามาเลยนี่มันโรงหนังนะครับใช่นี่โรงหนังไงคุณมันไม่ได้อะมันสัตว์นะลูกนี่คุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมละเมิดตรงไหนคุณผิดแล้วผมผิดตรงไหนฮะผมเอาช้างเข้ามาในโรงหนังมันเข้ามาได้ไงล่ะครับเอาแล้วหมาเข้ามาได้ไงเข้ามากับผมนี่ให้ผมฟ้องนาโต้ไหมคุณรู้จักเหรอรู้จักครับนี่ผมแจ้งตำรวจจับคุณใส่หมวกไว้ได้หัวโตเลยนะติดคุกเนี่ยเฮ้ยผมเลยเนี่ยที่ผมได้ยินไม่เอาลูกไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาอีกโอ้โหจะกินโอ้ตายเดี๋ยวครับคือมันจะกินสามตาแล้วล่ะครับโอ้โหถึงบอกมึงรักสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวแม่เมืองแม่เมืองส่งตะปูมาให้หน่อยตะปูฉันไม่มีน็อตสั้นน็อตสั้นใครมีน็อตสั้นบ้างใครว่างบ้างขายตะปูให้หน่อยคะจะหลงเหลือแล้วค่ะมีพอเดี๋ยวเอาให้เอ้ยฉันกี่ตัวสองตัวนะฉันอยากได้เนี่ยอยากได้เพชรอ่ะฉันต้องทำไงอ่ะเพชรมันต้องสะสมพันแนนมันยังซื้อผ่านบัตรเครดิตเหรอซื้อไม่เอาเนี่ยจะอัพเลเวลอยู่แล้วเนี่ยนวัดส่งเพชรมาให้ฉันหน่อยเร็วอันเดียวพอเพชรมันส่งไม่ได้อ๋อใช่ไหมต้องซื้อเอาตังค์ซื้อเอาแม็กฮะมีแม็กฉันไม่ค่อยหิวแม็กเอาไหมเอาไหมเฮ้ยนวัดมีอะไรบ้างอะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยจะอัพเลเวลอยู่แล้วอะซีซองเลือกไปทางข้างแล้วก็ได้ถุงตังค์เฮ้ยบอสมดมาบอสสวัสดีครับสวัสดีครับพนันงงเลยเมื่อกี้มันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะค่ะอะไรกันเนี่ยนี่เวลางานเนี่ยพวกคุณเล่นเกมกันไหนเนี่ยฮะมันก็นิดหน่อยนะบอสบอสคะตอนนี้งานเราไม่ได้เยอะมากมายก็เล่นรีแลกซ์ไปแค่นั้นนะคะค่ะมันไม่เสียงานหรอกค่ะบอสนิดเดียวลาออกไหมลาออกกันหมดเลยไหมเอาไหมบอสไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไปเล่นเกมเลยไปรีแลกซ์กันให้เต็มที่แล้วไหมโอ้บอสว่างนิดหน่อยเองเพราะว่าถอดปั๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปิดไงไม่ได้แล้วก็ได้นี่ยังจำคำขวัญบริษัทยังไม่ได้อะจำได้ครับจริงใจครับทุกคนดังๆให้บอสชื่นใจหน่อยเร็ว1 2 3มาก่อนกับหลังฟังคำเจ้านายไม่นายนานนักช่วยประหยัดทรัพยากรถ้าไอ้ก็จำได้ทุกคนเลยเนี่ยฮะปีหน้าบอสต้องเติมเข้าบ้านเจี๊ยกๆนี่ไงผมกะจะเติมอยู่แล้วไงแต่ปีนี้เฮ้ยดิเดี๋ยวถ้าเกิดบอสออกมาเจออีกนะโดนแน่ทำงานไปถึงว่าทำไมงานส่งเขาช้าจังเลยแล้วตู้เย็นในห้องผมไม่เย็นเลยเนี่ยแช่อะไรก็ไม่แข็งไม่แข็งสิครับบอสไม่เสียบปลั๊กเนี่ยประหยัดไฟไงเดี๋ยวก่อนนะจ้าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ทั้งหมดในห้องเนี้ยใครว่าบอสไม่แฟร์ยกมือมานี่น่าเบื่อจริงเราต้องมีวิธีแก้เข็ดบอสนั่งจริงพี่ฉันคิดวิธีออกนะว่าฉันจะทำยังไงสุมหัวไอ้แมนเมืองเฮ้ยเฮ้ยนี่บอกว่าแกเผลอเสียบปลั๊กนะโอ้แต่ว่ามันจะได้ผลหรอวะแมนเมืองไม่ต้องห่วงเว้ยไอ้วัดฉันจะบอกให้ว่าแผนเนี้ยฉันเคยได้ผลมาแล้วรับรองทีนี้เราเล่นเกมกันอย่างสบายฉันขอให้แผนนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีเอาขึ้นนะถ้าใครลงฉันตบกระบาล1 2 3เฮ้ประจำที่เร็วไอ้แม่นึงได้แน่นะได้ได้เดี๋ยวมาตามสบายเลยตามสบายบอสจะมาทางนี้เหรอวะเออเดี๋ยวมาเมื่อกี้มาทางไหนก็เตะเฮ้ยส่งเลื้อยด้วยแคนดี้ฉันไปแล้วต่อไปไม่ได้เฮ้ยได้แล้วเนี่ยอุ้ยบอสโอ้บอสบอสเฮ้ยเดี๋ยว
บอสทำอะไรบอสเออผมอธิบายได้ทำงานค้างเอาไว้ 3-4 หน้าผมยังไม่ได้เซฟเลยบอสเตะปั๊กนี่ต้องทำใหม่หมดเลยตายผมออกแบบผมออกแบบไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วบอสนะเนี่ยต้องมันขึ้นโครงใหม่เลยอ่ะเออใจเย็นหยุดพูดค่ะบอสเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้ความผิดพลาดอยู่ที่บอสเออเอางี้แล้วกันทุกคนเอางี้แล้วกันเป็นความผิดพลาดผมเองงั้นเย็นนี้ผมขอเลี้ยงข้าวพวกคุณเลี้ยงแล้วก็แค่เลี้ยงล่ะค่ะบอสตอนเยอะงานมาก่อนค่ะเนี่ยไงอ่ะนะผมขอเลี้ยงข้าวพวกคุณนะพวกคนทำงานเสียปั๊กเสียปั๊กเล่นต่อเลยทำงานทำงานต่อผมขอโทษนะเสียปั๊กเป็นเมืองเสียปั๊กผมเสียปั๊กเออเสียปั๊กสิบอสตอนมันขาดแล้วเนี่ยยังไงพังเลยเห็นไหมเนี่ยบอสอ่ะคนเดียวเลยอ่ะงานเงินก็ไม่เสร็จก็พอบอสนี่แหละค่ะบอสมันจะช็อตก็ไม่กลับมาทำไมเนี่ยเออจะถ่ายหมู่แล้วปิดโอ้หนวดดีมากๆเลยนะเธอทั้งสองคนเนี่ยตกลงนั่งมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยครับจะไปไหนกันนะฮะผมจะไปคฤหาสน์แถวๆเจริญกรุงนะครับผมคฤหาสน์แถวเจริญกรุงนะครับครับผมครับชีกอแล้วครับพี่เฮ้ยพี่ชีกอที่เป็นนักฟุตบอลอันดับต้นๆของประเทศหรือเปล่าครับเนี่ยรู้จักผมด้วยเหรอครับเนี่ยโหพี่ผมชอบพี่มากเลยคนที่ตาถึงจริงๆเลยนะฮะครับผมนี่แหละครับผมชีกอชวนป่วยปีแปะก็บ่โหคุณครับแต่ผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะครับผมเพราะผมได้แขวนสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับผมทำไมครับขี้เกียจถือครับหยอกคุณเล่นนะครับผมหล่อที่สุดเลยเนาะยังเตะฟุตบอลเหมือนเดิมครับผมแล้วครับผมคือคุณเนี่ยเป็นไอดอลของผมฮะคือแบบเป็น1ใน5ไอดอลในดวงใจของผมเลยครับคุณโชเฟอร์ครับเอาใจของชีกอไปโอ้ไหนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะรอนค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ชีกอให้โชเฟอร์รับน้องสองคนนะคะใจพี่อ้าวเหรอจ๊ะเอาใจของชีกอไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทำไมครับมันรถมันเร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะเหยียบคันเร่งสิครับเหยียบแล้วครับแต่ว่าเหมือนจะเสียครับเอ้ยเนี่ยฮะคือลุงคันรถอุ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมขอจอดดูนะครับมาเสียอะไรตรงนี้วะร้อนจนอับไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องพัดค่ะน้องพัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงเรียบร้อยแล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับคงไปส่งพี่ที่ชายหาดได้คะลือหาดครับคะลือหาดคะลือหาดดีครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยมั้ยไปเลยมั้ยพี่ครับทำไมอ่ะคือสงสัยผมคงไปส่งพี่ชีกอมได้แล้วครับอ้าวทำไมล่ะแท็กเตอร์แท็กซี่ครับแท็กซี่โชเฟอร์ค่ะทำไมล่ะครับกูจะมีงานเกษตรเลยคือตอนนี้ผมเจอไอดอลผมไอดอลระดับหนึ่งฮะเขาคือนักบินอวกาศผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมครับนี่ไงครับเขาอยู่นี่แหละครับอยู่เฉยๆนะครับเฮ้ยไม่ต้องครับพี่ครับพี่น้องกันเดี๋ยวพี่เขาไปนั่งเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งพี่เดี๋ยวพี่หนูสองคนไปส่งพี่เขาด้วยนะด้วยนะคะไปด้วยได้ขอโทษนะครับชุดนักบอลเนี่ยเป็นรองชุดนิวอาร์มสตรองเป็นต่อครับแล้วผมล่ะครับโชเฟอร์โอ้แหมก็พี่ก็รู้ตัวเนี่ยเขาอันดับหนึ่งอ่ะตามมาแล้วกันครับเอ้าแฟนผมล่ะครับสี่กาบ๊ายบายไปสี่กาใหญ่เลยปากันครับไปไม่ยอมปล่อยไม่ลง
the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. สามภารกิจที่คุณผ่านมาเนี่ยล้มเหลวไป7ภารกิจจับแพะ5ภารกิจครับโดนจับเป็นตัวประกันอีก2ภารกิจผมไล่คุณออกณวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปภารกิจนี้ใครมาทำแทนนะครับ ผมเองผมเป็นเพื่อนของเจมส์บอนด์ผมมีนามว่าเจมส์บองน้องฮะพี่ถามอะไรอย่างได้ปะหลายอย่างก็ได้ครับตอนนี้คือน้องขับแท็กซี่เนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดน้องโดนยึดรถแท็กซี่ไปเนี่ยน้องจะทำไงโอ้ยมันยากเลยพี่ก็หารถอื่นมาขับสิเราก็แหมเราชอบนะใครไม่ได้แท็กซี่เราก็จะรับผู้โดยสารนี่แหละพี่ใช่เราต้องทำสิทธิ์เราละตามหาโอกาสเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นน้องจับรถเอาละครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ120ล้าน120ล้านเฮ้ยทำไมไฟดับอ่ะน้องพนักงานไปไหนหมดอ่ะโอเคกูว่าเรามาประมูลกันต่อดีกว่าเฮ้ยลักษณะการโจรกรรมแบบนี้ผมคุ้นๆครับผมเคยเห็นที่ไหนนะโอ้มาเล่นเกมก่อนแล้วคิดตังค์มาโทษทีครับของพี่ทั้งหมด 7,400 ครับพี่จะซื้อของอะไรนักหนาเนี่ยเอ้ามาต้องตุนไว้ดิมึงอย่าออกมาซื้อบ่อยให้ตำรวจจับไงวะซื้ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอาไปเยอะๆเลยเนี่ยเอาไปทำไมเนี่ยอ้าวเราต้องกบดานในที่มืดจ่ายตังค์จ่ายตังค์เดี๋ยวช่วยคิดเงินด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมว่าแต่ว่าพี่2คนนี่ดูหน้าคุ้นๆนะครับเนี่ยเคยออกทีวีป่ะเนี่ยไม่เคยหรอกครับไม่ใช่ดาราครับคุ้นๆคุ้นๆนะคุ้นๆคิดตังอยู่เหรอครับพี่ครับมีคะน้าไหมครับอ๋อไม่มีครับมีผักชีไหมฮะนี่มินิมาร์ทครับที่ตลาดสดเอ้าผมก็เห็นหน้าร้านเห็นเขียวๆผมก็นึกว่ามีแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขียวๆนี่ไอ้ต้อยมันชอบเดินผ่านครับมันชอบใส่ชุดเขียวไงแต่พี่หน้าคุ้นๆนะไม่ใช่แหละครับผมไม่มีอะไรครับผมมองอะไรครับก็เปล่าครับคิดมากไปเองของพี่ทั้งหมด 3,600 ครับ 3,600 แล้วครับครับผมให้ไป 4,000 เลยติ๊บเฮ้ยเดี๋ยวไม่พอเฮ้ยเอาไปอีกเราต้องกบดานในที่มืดเอาไปทาที่เขามีขวดใหญ่แบบหน้าร้านนี่ผมเอาเลยโอ้ยไม่มีครับเฮ้ยน้องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกตัวแล้วครับวันนี้มันจับคนร้ายอ่ะสวัสดีครับจาแหนบเอาอะไรดีครับพี่พูดเล่นพี่ไปซื้อของผมก็นึกว่าแถวนี้มันมีตำรวจมีจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยครับผมไม่ไปซื้อของแต่งตัวอะไรกันเนี่ยทำไมอ๋อเป็นน้องแฟนซีครับแฟชั่นครับแฟชั่นผู้ลายมันของขวางมันมาแรงครับของผมได้ยังครับโอ้ของพี่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเฮ้ยน้องครับน้องสองคนมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับพี่จะมีอะไรล่ะครับผมแค่ถามพี่ว่าไอ้พี่มาทำอะไรแถวนี้แค่นั้นเองแล้วคนมีพิรุธด้วยเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยซื้อของเหรอใช่ครับเออนี่ไปใส่บาตรพรุ่งนี้ครับรักษาศีลครับถือศีล5ด้วยครับผมพรุ่งนี้ผมต้องไปปล่อยปลาไหลพันกว่าตัวครับใช่ครับผมหอยโข่งอีก10,000กว่าตัวไม่ได้มาบอกพี่ทำไมชีวิตผมแมวยังไม่เตะเลยครับผมครับผมหมาเห่ายังยืนนี่มันกัดเลยครับผมครับผมไม่ทำอะไรมันเลยครับคืออยากให้รู้ว่าคนมีอยู่ในโลกจริงตั้งเกงถลกง่ายๆผมจะถลกให้ดูแผลหมานี่กัดขย้ำเนื้อไป
ขยุ่มมึงเลยครับแล้วคุณไม่ทำอะไรครับไม่ครับผมใจบุญครับผมขอบคุณมากครับใจบุญก็ไม่ควรมาบอกพี่บอกพี่ทำไมเราคุยกันฟังครับตำรวจรู้ครับว่ามีคนดีอยู่ในโลกนี้เยอะน่าน้องคุณคุณนะสองคนเนี่ยผมกลับก่อนนะฮะขอตัวโชคดีโชคดีโชคดีเนาะเฮ้ยหยุดเฮ้ยขับก่อนเลยขับก่อนเลยขับก่อนเลยครับพี่ขับก่อนเลยครับไม่สะสมมองมันพี่ขอนะใช่ครับเอาไปเลยครับพี่พี่ขอนะขอบคุณนะพี่เอาไปเลยครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากปัตตาตมเมียเมียเมียอยากได้ครบ10แถม1ขวดครับพี่ต้องขวดต้องขวดต้องขวดสวัสดีค่ะตอนนี้คุณยังอยู่กับดิฉันละไอนิวส์เช่นเคยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะที่เขาโจรกรรมเพชรบลูไดมอนด์ไปได้แล้วครั้งนี้โจรมันขู่มาว่ามันจะโจรกรรมรถค่ะและเช่นเคยผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของเราคุณเจมส์บองค่ะครั้งนี้เขาจะขโมยไปได้อีกไหมคะเมื่อครั้งก่อนนั้นนะครับผมพลาดไปแต่ว่าครั้งนี้ no way ทางครับผมเพราะว่าครั้งนี้นะครับผมได้วางกองกำลังติดอาวุธครบมือเรียบร้อยแล้วครับผมด้านขวามือนักรบป่าหวายด้านซ้ายถอกรอเสือดำด้านหน้านักรบดงดอกเปิดแล้วด้านหลังล่ะครับท่านไม่มีครับผมสามด่านก็พอแล้วครับแล้วครั้งนี้คุณคิดว่าเขาจะมาขโมยรถเนี่ยทางไหนคะเอาไปได้ยังไงคะเป็นคำถามที่ตอบได้ง่ายมากๆเลยนะฮะมันจะใช้เฮลิคอปเตอร์ดึงรถขึ้นไปครับผมเอ้านี่มันไม่ติดหลังคาหรอครับคุณถามมาเนี่ยฮะไม่คิดเลยเลยครับผมติดหลังคาสิฮะแต่ว่ามันเนี่ยจะเอาหลังคาไปด้วยครับผมเป็นของแถมครับได้ทั้งรถได้ทั้งหลังคาครับผมแต่อย่ากลัวครับผมผมมีนักรบดงดอกเหมยอยู่จะมั่วกันไปใหญ่แล้วมั้งครับเสียงคุ้นๆแววแววฉันรู้เลยต้องเป็นแกแน่ๆไอ้โคขุนพลจังซึบถูกต้องแล้วไอ้เจมบ้องแกนี่มันบ้องสมชื่อจริงๆนะไม่น่าเป็นนักสืบอ่ะแกน่าเป็นตลกคนฟังนะครับการโจรกรรมครั้งนี้ไม่ใช่อย่างที่นี่มันบอกพวกโจรครับมันจะใช้เงินเป็นตัวล่อเอาเงินยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับมาล่อลวงจากนั้นแล้วมันก็จะเข้าไปเอารถครับปลดล็อกรถสตาร์ทรถแล้วก็พุ่งทะลุกระจกออกไปครับมันได้ยุ่งยากมันได้บ้องได้พูดเลยประธานโทษนะถ้ามึงง่ายสักขนาดนี้แล้วฉันจะมายืนอยู่หัวโดดที่นี่ทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นอย่างฉันบอกจริงฉันกล้าหวงฉันเป็นเดิมพันเกิดอย่างนั้นแล้วก็เราสองคนมาเดิมพันกันไหมล่ะถ้าเกิดไอ้โจรคนนั้นเนี่ยมันมาทำตามแผนที่แกว่าไว้แล้วก็แกเป็นฝ่ายชนะพอดีแต่ถ้าแกแพ้แล้วก็ออกจากวงการนักสืบไปซะกลับไปขายปลาสินที่บางบ่อไปเสียใจที่อยู่บางด้วนมันอยู่ที่ไหนนะบางด้วนเนี่ยเพชรเกษม48ทะลุไปออกซอยพนิษฐ์ทนได้หรือเรียกว่าจรัญ13แถวนั้นรถติดติดติดฉันไม่น่าถามนายเลยนะถ้าแกอยากฟังนั่งลงฉันจะเล่าบทไปย่อให้ได้ฟังแกโอเคครับคุณนักสืบครับแล้วอย่างนี้ผมต้องล็อกรถหรือเปล่าครับล็อกเลยเนาะผมล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวแกได้กลับไปเล่นตลกเหมือนเดิมแน่เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่าเดวิดคอปเปอร์ฟิลใช่ไหมคะคอยดูคอยดูคอยดูไปซิ่งสักอยากดูหลังคาเนี่ยอ้วนตอนนี้มันไม่สนใจผมเลยพี่ผมถึงแล้วพี่ตามแผนผมจะเปิดประตูรถแล้วเข้าไปนั่งชนกระจกออกไปเลยพี่รอหน้าร้านนะเอามาพี่เอามาโอเคพี่ทุกคนครับอีก1นาทีเท่านั้นคอยดูว่าโจรคนนี้จะขโมยรถอย่างไรเฮ้ยเป็นอย่างที่ผมคาดคะเนไว้มันจะล่อลวงเราด้วยเงินก้อนนี้ให้พวกเราแย่งกันพอพวกเราเผลอมันก็จะเปิดประตูรถขับรถแล้วหนีไปแต่นี่รถยังอยู่เพราะว่าเรา
พร้อมกัน1 2 3ล็อกรถจ้าเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณโคขุนคะแล้ววิธีการสืบคดีของคุณเนี่ยคุณทำยังไงบ้างคะไหนบอกสิคะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับผมผ่านตรงนี้มาเยอะครับมันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆอุ๊ยเก่งๆๆจังเลยน้องพวกเราเก่งนะโอ๊ยเอาปมมืออุ๊ยนี่บอกเล่นข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะคะสำนักพิมพ์ทุกฉบับสื่อทุกช่องต้องสัมภาษณ์ผมไม่ชอบออกสื่อครับแล้วครั้งหน้าคุณจะไปสืบคดีที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวเราจะตามไปถ่ายทำนะคะผมจะบอกมันว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ตามล่าเพราะฉะนั้นแล้วเสร็จค่าแน่ไอ้พวกโจรเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นปรบมือได้ครับปรบมือได้ครับชอบเลยอ่ะนี่เจ็บใจแต่แค่ 2,000 เองคุณคะสักครู่นึงครับสวัสดีครับคุณพนักงานครับสวัสดีค่ะคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าร้านของคุณนี้กำลังถูกโจรกรรมครับก็ไม่มีนะคะคุณไม่รู้ครับเพราะว่าพวกนี้มันแยบยลมากการขโมยในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีตรรกะแล้วผมว่าหาตัวจับได้ยากมากครั้งนี้สิ่งที่มันจะขโมยก็คือเตียงเพราะว่าเตียงนี้ขายดีที่สุดนี่ฮะลวดสลิงถูกขึงอยู่4ด้านหมายถึง4ทิศเส้นนี้ถูกดึงก่อนจากนั้นฝั่งนี้เนี่ยฮะจะถูกเผยออกและทุกอย่างจะถูกยกพร้อมกันขึ้นมาข้างบนนี่ฮะจากนั้นไม่มีทางรู้เลยครับว่าเตียงถูกขโมยทำไมคะมันจะใช้สีครับนี่ทาใต้เตียงนะฮะและสีจะกลมกลืนกับเพดานครับโอ้เดี๋ยวนะคุณพันธ์คุณมีทางรู้ของคุณหายแน่นอนครับมันเป็นไปได้หรอคะที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมใช่หรอคะมีค่ะก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะจะขโมยเตียงทำไมคะหลายคนคิดอย่างนี้ทำไมถึงขโมยเตียงมันขโมยได้ครับเพราะมันกำลังหาที่นอนอยู่ไอ้สองคนนี่มันไม่มีที่ซุกหัวนอนครับดีนะครับเนี่ยที่คราวนี้คุณมาทันเวลาแล้วคุณพอรู้ไหมครับว่าต่อไปมันจะทำอะไรครับเนี่ยผมยังไม่บอกตอนนี้เพราะว่าถ้าบอกตอนนี้มันจะต้องรู้ตัวพี่อ้วนไอ้โคขุนนี่มันเป็นใครวะมันถึงตามเราไปเจอทุกที่เลยอ่ะพี่มันรู้แผนการเราหมดเลยเนี่ยนั่นดิหรือว่ามันเป็นน้องโคนันวะโคนันจะบ้าไงโคนันมีแต่ในหนังสือคิดอะไรโง่ๆอีกวันเนอะขอเวลาผมจะพูดครับเพราะว่าความจริงมีเพียงเดียวนั้นคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณโคขุนนะคะจะไปคิดกลเม็ดเด็ดพลายค่ะเพื่อจะไปดูว่าเจ้าโจรจะไปขโมยอะไรต่อไปค่ะสวัสดีครับครับนี่ผมจะหาของนิดแป๊บนึงครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยหาตรงไหนฮะช่วยขยับตรงไหนฮะขยับออกไปสิเองแล้วถ้าหาของก็น่าจะอยู่บนนี้แหละครับพอดีว่าผมมันพิเศษฮะมันต้องเปิดแล้วก็ถึงบ้าโซฟาที่ไหนเปิดได้ไม่มีหรอกในประเทศนี้นี่ครับที่นี่ครับเฮ้ยอะไรวะอันแน่โอ้โหสปองสปริงเลยของพอดีนี่ฮะไม่หรอกครับต้องใช้มือครับสวัสดีครับผมดีครับเฮ้ยคุณครับครับเอ้าอันนั่นน่าอันนั่นน่าอันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับคุณชอบอ่านโคนันเหรอฮะก็ชอบอ่านโคนันครับติดตามมาทุกเล่มผมแฟนพันธุ์แท้ครับผมเหมือนกันเลยผมก็แฟนพันธุ์แท้โคนันเหมือนกันครับผมตามทุกเล่มเลยเลยครับโอ้โหผมก็ทุกเล่มฮะครับคือตอนนี้ผมกำลังที่จะตามจับไอ้โจรคู่หนึ่งอยู่ซึ่งตอนนี้ผมข้อมูลผมได้ประมาณ 80% ละ 80% แล้วที่รู้ว่าไอ้โจร2คนนี้เป็นใครเอาง่ายๆแค่ผมแบบมองเนี่ยปั๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าใครเป็นโจรมันจะหลบตาครับแล้วจะทวงแขนมาด้วยเฮ้ยผมหยอกเล่นแม่ผมหยิบเล่มผิดมาครับเล่มนี้มันเขียนกับหัวมันกับหัวอ๋อครับเอาละปั๊บ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 เฮ้ยเป็นอะไรครับเฮ้ยพี่อ้วน
ะไรวะอะไรของมันวะพี่ไม่รู้ติดตามฉบับต่อไปรีบไปซื้อรีบไปซื้อไอ้พร้อมแล้วเราจะปล้นยังไงต่อเหรอพี่ก็ต้องรีบไปซื้อไอ้เล่มใหม่ไงก็ซื้อที่ไหนล่ะญี่ปุ่นมันยังไม่ออกเลยเออจริงจริงด้วยเฮ้ยโอ้ไอ้พร้อมนี่มึงจะปล้นหรือมึงจะกินเนี่ยฮะก็ผมหิวตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยกินไปปล้นไปโอ้พี่เนี่ยเออจะได้เรื่องไหมเนี่ยเอ้ไอ้พร้อมหนังสือก็จบแล้วเล่มใหม่ก็ยังไม่ออกเราต้องปล้นกันเองแล้ววะนะหาวิธีกันเองแล้วออกหัวหรือก้อยช่างมันปล้นไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอานี่ก่อนไหนอะเออนะเฮ้ยเร็วอันนี้ไหนคุณบอกกับผมว่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินคุณจะจับมันได้แล้วนี่อะไรผู้การโทนี่ครับไอ้หมอเนี่ยมันร้ายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดถ้าจัดการไม่ได้แล้วก็ผมจะจัดเพชรบุรีเข้าไปด้วยฮะดีมากนอกจากนายจะเก่งอะไรในคนอารมณ์ขันแต่อย่าให้ฉันเห็นสิ่งนี้อีกอย่าให้ฉันเสียหน้าคดีนี้ยกให้นายผมจะรีบไปคดีนี้ให้เร็วที่สุดครับผู้การดีมากครับฝากด้วยพ่อครับมันน่าคิดมากเลยนะเนี่ยเกิดเหตุร้ายใช่ไหมคะว้ายต้องเรียกรายงานแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะและเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นค่ะผู้อยู่ในเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณอีกแล้วเหรอครับเนี่ยฮะจุนจ้าจังเลยนะครับไม่ได้สิคะเราเป็นนักข่าวเราต้องรายงานข่าวให้ประชาชนทราบทุกซอกทุกมุมค่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอบเราด้วยค่ะผมรู้หมดเลยครับผมอีกแป๊บนึงฮะผมจะมาแฉให้หมดเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าตอนนี้ไอ้โคขุนมันอยู่ไหนครับผมมันมาช้าเหมือนเคยนะสิท่าโอ้นั่นสิโคขุนไปไหนคะคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโคขุนจะต้องอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังตามหาโคขุนเฮ้ยโคขุนแกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมมา3ชั่วโมงกว่าแล้วครับไวเหมือนเดิมนะแกเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้คดีเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันผมดูแล้วนะครับยังคิดไม่ตกว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกชิ้นใครมันใจร้ายเอาไม้มาเสพลูกชิ้นได้ไม่มีความเมตตาปานีเลยเดี๋ยวนะคะคุณโคขุนคะคือเราอยากทราบตอนนี้ค่ะคนทางบ้านอยากทราบมากว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คะมีการฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าคะคือตอนนี้ผมยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับแต่ความจริงทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมรู้หมดผมรู้ดีฮะที่คุณมาถ่ายบ้องหูผมทำไมครับเนี่ยถ่ายผมสิครับผมครับไอ้โจรคนนี้นะฮะมันฉลาดหลักแหลมมากเลยฮะมันเจาะฝ้าเพดานลงมาโดยการใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคมากที่มีชื่อว่าโซดิโคโซดิฟ้าโซดิฟ้าโซดิฟ้าโซดิโคโซดิฟ้าโซดิยูดโซดิยูดอันแรกไม่มีนะฮะมันเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นครับผมและไอ้โจรคนนี้ครับผมซึ่งไปขโมยมาจากองค์การยูนิสโกเอามาใช้อีกทีหนึ่งครับผมงงไหมครับงงนิดนึงนะคะผมไม่ก็งงครับผมแต่ว่าขอขัดจังหวะนิดนึงนะคะครับด้านบนเนี่ยเป็นสวนน้ำถ้าเกิดเจาะเพดานจริงๆน้ำก็ต้องลงมาหมดสิคะทำไมไม่มีรอยน้ำสักหยดเลยล่ะคะคุณนักข่าวคุณรู้ได้ไงว่าข้างบนเป็นสวนน้ำพอดีให้ลูกเล่นน้ำอยู่ข้างบนนะคะถูกต้องครับข้างบนเป็นสวนน้ำหรืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมไอ้โจรคนนี้เหรอฮะมันต้องดำดินมาครับผมโดยการเจาะดินเนี่ยแล้วก็ผุดขึ้นมาครับผมแล้วก็มาฆ่าคนที่นี่คุณอัฟเฟสโกครับแต่มันไม่มีรอยขุดเลยนะครับผมคิดว่านะครับปริศนาที่คลี่คลายไม่ได้ไม่น่ามีอยู่บนโลกใบนี้ครับทุกอย่างต้องคลี่คลายได้
เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับแล้วตรงนี้จะทำยังไงผมอยากจะรู้จังเลยนะฮะคุณจะอธิบายมันยังไงลูกชิ้นกองเลือดไส้กรอกไม้ปลายแหลมเป็นโคนั้นมันจะทำไงเนี่ยฮะโคนั้นเคยพูดไว้ว่าถ้าเราตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดออกไปลูกชิ้นสิ่งที่เหลืออยู่กองเลือดไม่ว่ามันจะดูเหลือเชื่อมอย่างใดไส้กรอกแต่มันก็เป็นความจริงโปเชครับมันคือซอสมะเขือเทศผมรู้แล้วครับเจอกันแน่มาเลยครับคุณซ้ายคุณขวาซอสมะเขือเทศเหรอคะไอ้คนนั้นบอกว่ามันคือซอสมะเขือเทศมันจะจริงหรือเปล่าผมขอพิสูจน์ดูก่อนนะครับคุณนักข่าวได้ค่ะได้ค่ะคุณใจเย็นๆนะคะหมาลูกชิ้นเสียบลิ้นผมครับโอ๊ยตายแล้วอดีตครับใช่จริงหรือเปล่าลองชิมดูสิครับดีเหรอคะคุณไหวอะคะด้านโน้นดีกว่านะคะอ้วนเรียบร้อยแล้วผมถามจริงครับกูถามมึงก่อนเมื่อไหร่มึงจะเลิกกินไอ้หอมหนูก็ผมหิวว่าพี่อ้วนแล้วนี่อะไรเนี่ยเครื่องก็จะออกอยู่แล้วมาทำอะไรร้านกระเป๋าเนี่ยเอ้าไม่มาขโมยกระเป๋าเนี่ยมึงจะเอากระเป๋าที่ไหนใส่บูไดมอนฮะว่ะพี่อ้วนเดี๋ยวโอ้สวยทุกใบเลยแต่ใจไม่ถูกอันเนี้ยสีดำไหมพี่ที่แท้ก็พวกแกนี่เองเฮ้ยใครวะใครพูดวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยท่านคือโคขุนพลอย่างแฟบเป็นน้องชายแท้ของโคนันแล้วแกตามฉันมาได้ยังไงเนี่ยไม่ยากฉันตามมาจากรอยเศษอาหารที่แกกินไว้นั่นไงเศษลูกชิ้นมึงจะป้นหรือมึงจะกินเนี่ยฮะก็ผมหิวตั้งแต่ออกจากคุกมาเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยกินไปป้นไปโอ้พี่เนี่ยจะได้เรื่องไหมเนี่ยพริกสีแดงยังติดอยู่ที่เนื้อของชิ้นลูกชิ้นฉันก็เลยตามลูกชิ้นมาไอ้ผอมแล้วก็เจอแกจนได้กูบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วให้เลิกกินโอ้มึงบอกกูตอนไหนเนี่ยชักหลังนี่กูเหมือนลูกเลยเนี่ยอ้วนทั้งตบทั้งตีโอ้อะไรเนี่ยแล้วทำไมคิดว่าแกจะจับฉันได้หรอฮะพวกแกก็ถนัดใช้กำลังไม่ใช้สมองเหมือนอย่างฉันเห็นไหมอะไรเห็นไหมบ้าจังแกยังมีความฉลาดอยู่ในตัวรู้จักโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักบ้าจังหรอกกี่อันสองไม่น่าเชื่อลักษณะเชื่อของบ้าจังที่แกเห็นนี่เป็นบ้าจังที่ตรงตลาด200ปีความอร่อยของมันนี่เป็นห่วงเห็ดหอมนี่เคี้ยวไปเนี่ยปื้ดขึ้นมามาจากไหนเขาเหลียงซางถัดจากสนักตักหม้อมาโอ้โหนี่ถ้าเกิดฉันเห็นแบบนี้ฉันต้องเก็บไว้กิน 4-5 วันแล้วแหละเฮ้ยจริงมั้ยและที่สำคัญฉันมีอะไรจะบอกพวกแกอ้วนพร้อมโอ้อ้วนอ้วนพร้อมครับฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกแกข่าวดีข่าวดีก่อนถ้าข่าวดีก็คือแกจะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบบะจ่างนี้และข่าวร้ายอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งและข่าวร้ายก็คือพูดมาเลยคืออะไรคืออะไรหน้าก็หวยมากเลยเนี่ยข่าวร้ายก็คือตอนนี้แกสองคนกำลังติดในกับดักของฉันโอ้ยกับดักอะไรของแกพูดเป็นหนังการ์ตูนแกเห็นนี่ไหมแค่ฉันดึงเชือกอันนี้ลงมาปุ๊บแกสองคนจะต้องตกอยู่ในกับดักของฉันอย่างแน่นอนโอ้ยกับดักตลกใหญ่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเฮ้ยอ้าวมึงไปช่วยด้วยมีคนมา
พี่วันร้องช่วยด้วยจะร้องเหรอช่วยด้วยมาเบาหน่อยดิครับมันดึกแล้วเล่นเสร็จแล้วปิดไฟด้วยนะครับพอครับผมพอดีผมหยอกกับเพื่อนครับครับนะครับวันเกิดเพื่อนฮะโอเคปาร์ตี้เฮ้ยรวดไม่ใช่นี่วะคุณเป็นโจรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โจรครับกำลังสนุกอยู่ครับพอดีผมทำอะไรครับมันจะมาขโมยกระเป๋าครับคนนี้เหรอครับมันจะขโมยกระเป๋าครับตำรวจเดี๋ยวก่อนครับล็อกไปเลยตำรวจบุกเลยตำรวจไม่ใช่ผมครับโอ้ตำรวจไปเลยครับนั่นคุณตำรวจด้วยโอ้เราไงดีอ่ะหยิบกระเป๋าไปหยิบกระเป๋านะพี่เร็วครับเร็วไปไงไปไงของกลางครับคุณตำรวจนี่พอดีเลยนะครับมีกระเป๋าไม่อยู่กับที่นะครับก็แล้วกระเป๋าเดินทางไอ้โคขุนมึงเฮ้ยกูจะลงจริงเหรอไปครับจับมันไปครับตำรวจปล่อยผมไปครับไปไปครับตำรวจไปพร้อมไปด้วยกันเลยตำรวจไปไปนี่ขุนมึงเลยไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับตุ่นตะลูเตาค่ะจะบอกว่าวันนี้โชคดีของรายการดิฉันมากค่ะเพราะว่าได้รับเกียรติจากผู้กองซึ่งเป็นมือหนึ่งของประเทศเราในการสืบเรื่องต่างๆนานานะคะวันนี้ท่านมีข่าวดีมาบอกให้เราทราบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหไม่ทราบว่าวันนี้มีข่าวดีอะไรมาแจ้งให้ทราบคะผมอยากจะมาแสดงความยินดีแล้วก็มามอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับลูกน้องคนรักคนที่โปรดปรานคนที่ใกล้ชิดเป็นอย่างดีกับผมนะครับซึ่งทำหน้าที่ของเขาได้สำเร็จลุล่วงไม่เป็นไรมั้งครับตามจุดประสงค์ที่ผมวางเอาไว้ได้ทุกประการแล้วก็เป็นนักสืบที่ผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครหาเท่าเทียมเขาแล้ว ครับผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกครับเพราะมันก็ใครๆก็ทำได้มั้งครับอ๊อบแป๊บนึงนะคะทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากได้คะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนักสืบอะครับผมมันมีอยู่แล้วในชีวิตผมอยู่แล้วนะฮะโอ้แสดงว่ารางวัลนี้คุณก็จะไม่เอาไม่รับว่างั้นเถอะผมจะไม่ขอรับรางวัลนี้นะครับขอแค่แว่นขยายผมคืนเท่านั้นเองฮะส่วนรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมขอคืนทางองค์กรไปครับผมแหมผมรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ผมมีลูกน้องที่รู้จักทอมต้นรู้จักผมไม่ใช่ลูกน้องแล้วครับคุณยังเป็นหนึ่งในลูกน้องและเป็นสมาชิกขององค์กรสายลับระดับโลกของเราอยู่เสมอครับผมไล่ผมออกแล้วไหมครับผมยังไม่เคยไล่คุณออกครับผมเรายังอยู่ด้วยกันนะฮะอ๋อเหรอครับผมภูมิใจที่มีลูกน้องผมว่าเชิญล็อกโคมที่วันแน่ยังต้องแพ้ให้กับคุณนะครับผมคุณโคขุนพลยางแฟบนะฮะและรางวัลเนี่ยที่ผมเตรียมมาให้คุณเนี่ยรางวัลกดไลค์ย้อนเนี่ยครับผมรางวัลชื่อเต็มๆชื่อว่ากดไลค์ติดย้อนนี่นะฮะจะเรียกแค่กดไลค์สั้นๆก็ได้กดไลค์ก็ได้มันเหมาะกับคุณมากคุณควรเก็บเอาไว้นะฮะผมว่าให้คุณนักข่าวไปทับกระดาษดีกว่าครับผมโอ๊ยไม่เอาอ่ะคะไม่เอาครับขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกน้องผมเป็นคนที่อย่างนี้นะฮะคือท่อมตนนะครับผมแล้วงั้นมาแสดงความยินดีให้กับความเก่งกาจชะอาชะองของเขาดิฉันด้วยไหมด้วยเลยครับ1 2 3เก่งจริงจริงเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงท่านครับใครทำอะไรท่านเนี่ยเป็นไรท่านออกมานะใครอยู่ที่นี่วะเดี๋ยวเราไม่ได้บอกท่านเราจะปิดรายการด้วยการตามหานะคะสืบว่าใครเป็นคนทำให้ท่านผู้กองฮิสเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกลับมานะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะโอ้ตายแล้วไม่ต้องห่วงครับตามใดที่ขอขุนนึงอยู่ไม่มีใครสามารถทำท่านได้ครับมันมาคนเดียวเหรอฮะอย่าพูดครับอย่าพูดค่ะนิ่งไว้ค่ะนิ่งไว้ไม่ต้องพูดครับเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตามหาช่วยกันค่ะพี่อ้วนในที่สุดก็กลับมาตายรังโอ้ยของธรรมดาเป็นโจรอ่ะคุกก็เหมือนบ้านนี่แหละคิดจะเป็นโจรแล้วมันก็อย่างนี้แหละลองคิดมากนะไม่คิดมากได้ยังไงล่ะ30กระทงก็จะออกไป120อยู่ถึงไหมล่ะมากอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะโคนันเฮ้ยมาได้ไงวะเล่มนี้เล่มใหม่เลยเล่มที่140เลยเนี่ยเฮ้ยเล่มใหม่เหรอพี่มึงไปซื้อเหรอซื้อบ้าอะไรก็อยู่กับมึงเนี่ย
ขยโยนมาวะไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับยังไม่ไปอีกเป็นอะไรวะนัดมานี่หน้าตาเครียดเครียดเหลือเกินไม่มีความสุขไงมาเจอเพื่อนเนี่ยฮะแกถามทำไมวะฮะถ้าฉันบอกแกไปแกช่วยได้ไหมก็ลองมาบอกก่อนสิเพื่อจะช่วยแกได้บ้างแล้วถ้าเกิดแกช่วยฉันไม่ได้ฉันตื้บแกไหมก็เอาวะฮะก็ได้ฉันก็วิ่งเร็วอยู่อะเฮ้ยไม่ตลกด้วยนะเฮ้ยเป็นอะไรแล้วฮะเป็นอะไรอยากมีความสุขกว่าแกอยากมีความสุขมองอะไรวะทำไมแกอยากมีความสุขแกก็มีสิมียังไงคนมันเครียดอ่ะแกก็ตัดกิเลสอัตตาออกไปสิวะอัตตากิเลสคืออะไรวะอ้าวไม่เข้าใจอีกละฉันหมายถึงอัตตาตัดออกอยากคือกิเลสตัดออกแกก็จะเหลือแต่ความสุขไงมึงบวชยังเนี่ยทำไมวะไม่กูถามว่ามึงบวชยังยังเออไปบวชไปสาธุแล้วก็ไม่ต้องศึกด้วยนะตักเลยนะแม่ช่วงสุดท้ายอีกแล้วนะครับผมช่วงเกมช่วงนี้เป็นช่วงเกมถูกต้องอยากรู้ช่วงนี้ว่าเกมจะเป็นเกมอะไรต้องดูช่วงนี้สนับสนุนโดย S ครับอะไรดี S2 ครับผมต่อซ้ำไวสุดทั่วโอ้ยความไวอีกแล้วมันเป็นเกมใหม่เกมใหม่เกมใหม่เกมวันนี้จะเอาคุกกี้วางไว้บนหน้าผาให้ไหลลงเข้าปากโดยห้ามใช้มือฝั่งไหนกินหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะอ่ะกติกาก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับ 3-3 ใช่ครับนะครับผมอาจจะแบ่งยังไงครับยิงฉุบแดงพี่ก็ยิงฉุบเลยนะต่อยิงเลือกก่อนเลยหนูต้องเลือกคนเกมนี้นะผมเป็นกรรมการนะหนูต้องเลือกคนไม่มีดั้งอ๋อเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละเฮ้ยโอ้คนดั้งโด่งไม่ดั้งโด่งหนูขอเลือกน้องฝนและพี่ลูกกี้เฮ้ยไม่มีคุณโด่งเลือกใครครับไม่เยอะเท่าไหร่ข้าวฝนบอยน้องปี้ไอ้ผมเป็นกรรมการพร้อมพร้อมไหมครับพี่หวังให้พร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเชียร์นะกินแม่เขาเรานำอยู่เยอะฝนเราได้เยอะน้องเขาจะได้กินคุกกี้ไหมอ่ะได้ยังโอเคไม่ได้กินแม่คุกกี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนป่ะเร็วๆๆเฮ้ยนี่เขาเริ่มแล้วนะเร็วๆๆพี่บิ๊กก็ลนเดี๋ยวๆๆโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวพี่บิ๊กมาแล้วพี่บิ๊กมาแล้วพี่บิ๊กมาแล้วพี่บิ๊กร้อนร้อนร้อนโอ้ร้อนร้อนร้อนได้ได้อีกสรุปว่าทีมคุณโกชนะนะครับโอ้โหมันเข้ากัน 5,000 ฟองอยู่แล้วรับไปเลยนะฮะ 5,000 บาทจากเอฟจ้าว่าเหมือนกันนะเกมนี้นะมันผมผมหยิบมาลุยหมดเลยคุณใช้คำว่าหยิบหรือว่าคุณบี้ครับผมเป็นคุณหยิบมาแล้วก็จับมามือเขาจับผมหยิบทำไมล่ะเนี่ยโกผมก็อย่างเงี้ย
เนี่ยธรรมดาธรรมดามันนุ่ยหมดเลยอ่ะคุณเปลี่ยนมือสิครับเปลี่ยนมือเออถ้าใช้มือห้ามเนี่ยธรรมดาเนี่ยวางเขาก็วางมือผมมันหนักเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยพามากเลยว่ะคือลูกฝนหวังดีของหนูเนี่ยไม่ใช่ของหนูแทกมาแทกมาอยู่นี่นะฝนหยิบฝนหยิบพี่จะลนแล้วฝนหยิบไปวางที่เดียวบอกฝนอีกน้อยเดียวพี่ก็ใช้ลิ้นตวัดเข้าปากแล้วพี่อยู่นี่เมื่อกี้อยู่นี่ถือว่าเป็นคนยุติธรรมลนลนลนแบกใหม่ดูไปแบกข้างบนดีดีดีฝนสรุปไปนะฮะสรุปไปแล้วเรียบร้อยแล้วฮะชนะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะยังมีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะวันเสาร์หน้านะครับเวลาเที่ยง50นะฮะหรือว่าท่านผู้ชมนะฮะสามารถติดตาม Facebook ของรายการได้ติดตามความเมื่อยของเราได้ผ่านทาง Instagram ตลก6ฉากนะคะหรือว่าแฟนเพจของเราได้ตลก6ฉากถูกต้องหรือไม่ก็อยากติชมรายการเราส่งจดหมายมาที่ว่าพอได้เลยได้เลยฮะนะคะพบกันใหม่นะคะให้เวลาโอกาสเข้าไปล้างหน้าล้างตาเอ้าพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วคุณคิดว่าครั้งนี้เนี่ยค่ะโจรมันจะสามารถใช้แบบกลวิธีอะไรที่จะทำให้แบบรถคันนี้หายไปได้นอกจากแบบทำยังไงคะแบบเอาขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยหรอคะมีครับผมโจรคนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ครับผมเพื่อนจะใส่ผ้าดำคุมรถแล้วก็เสกปั้งรถหายไปเลยครับผมอย่าดูถูกเรื่องของมนต์ดำผมได้ข่าวว่าท่านมีเพื่อนเป็นประธานาธิบดีของ USA ชื่ออะไรนะครับท่านผมเคยดูแลอารักขาให้กับประธานาธิบดีบารักโออานไม่ออกมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงท่านมีคณะแล้วคณะอะไรพูดแล้วถูกหัวร้อนทั้งประเทศแน่คณะหมูกรอบเป็นคนตลกนะคะนี่อีกไม่นานครับมันจะต้องถูกผมจับได้ครับและอีกไม่นานเมียคุณก็กำลังจะจับได้ครับพูดเล่นล้อเล่นนะครับและเมียเราสองคนก็จะรู้ที่ซ่อนเงิน